ชุดปฏิบัติการพิเศษของสุพรรณบุรีก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วไปเจอเป็นกลุ่มวัยรุ่น5คนที่เมาแล้วขับแล้วก็มีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะคะแต่บทลงโทษที่นี่ค่อนข้างจะน่ารักมากๆลงโทษแบบไหนไปดูคลิปนี้กันค่ะยอมรับกติกานะครับมันเป็นกติกาที่พวกผมไม่ได้ตั้งขึ้นเองเป็นกติกาตามกฎหมายเลยนะครับสร้างไหมสร้างไหมพิษยาบ้าสร้างไหมสดชื่นขึ้นไหมฮะอ้าวดำน้ำดำลงไปดำลงไปแล้วขึ้นมาดำลงไปดำโอเคนับด้วยนับนี่ค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสุพรรณบุรีให้วัยรุ่นชายหญิงแล้วก็เป็นสาวประเภท2คนหนึ่ง5คนนะคะที่ไปลักลอบเสพยาเสพติดอยู่ที่ริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีนแบกไม้ไผ่ยาวประมาณ6เมตรลงไปในน้ำเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าประคองตัวแล้วก็ดำน้ำให้สั่งจากอาการเมายาแล้วก็แบกไม้ไผ่ขึ้นมาเนี่ยค่ะขึ้นลงน้ำก็หนักพอสมควรพอขึ้นมาปุ๊บสควอตจัมป์อีก50ครั้งนี่ค่ะแบกกันขึ้นมาละ5คนเอาเป็นว่าเป็นการลงโทษในเบื้องต้นแต่ตามขั้นตอนก็คือว่าต้องทำประวัติแล้วก็ส่งตัวเข้าบำบัดยาเสพติดอันนี้เป็นขั้นตอนของกฎหมายนะคะทีนี้จังหวะที่มีการพูดคุยกับทั้ง5คนค่ะแต่ละคนก็งัดเหตุผลออกมาถึงเหตุผลที่หันไปเสพยาเสพติดส่วนใหญ่ก็อ้างว่ามีเหตุผลส่วนตัวซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่ามันอ้างเหตุผลนี้กันไม่ได้ทุกคนล้วนมีปัญหาบางคนเจอปัญหาหนักกว่านี้อีกนะคะหนึ่งในนั้นคือสาวประเภท2ที่บอกว่าทุกวันนี้มีอาชีพรับจ้างเป็นหมอนวดรายได้วันละ800เงินที่ได้จะนำไปซื้อยาบ้ามาเสพเม็ดหนึ่งก็7-8บาทโอ้โหมันตกใจราคาไหมคุณยศตกใจราคามากนะโอ้โหมันถูกลงไปทุกวันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นด้วยราคาที่ถูกก็เสพวันละหลายเม็ดบางวันเคยเสพถึง20เม็ดแล้วเสพมานานหรือยังถามตอบว่าเสพมากว่า20ปีแล้วอ้างว่าปัญหาต่างๆกดดันทางสังคมปัญหาส่วนตัวฟังเสียงกันหน่อยค่ะซื้อทีกี่7บาทบาง8บาทบางแล้วแต่ซื้อทีกี่เม็ดนะครับเม็ด2เม็ดหนูก็คือประมาณนั้นแหละค่ะพี่แล้วบางทีหนูเป็นคนไม่พกเยอะหนูก็กลัวเวลาจะซื้อหนูก็กลัวครับพี่หนูเคารพต่อกฎหมายเสมอแต่ว่าหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความยุติธรรมหายไปไหนหมดอันนี้หนูไม่ได้นี่นะคะแต่ว่านิดนึงหนูก็อึดอั้นตันใจเหมือนกันนะไม่แล้วเราเสพยาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวไหมหนูติดมา20กว่าปีแล้วค่ะ27ถ้าหันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกปัญหามันจะยิ่งแย่ลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลิกซะทีนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันตั้งจุดตรวจที่4แยกบ้านบันไดทองนะคะถนนเลียบคลองชลประทานโพพระยาที่วังยางที่ตำบลวังยางปรากฏว่านี่ตามคลิปนี้จะมีผู้ชายอายุประมาณ 45-50 ปีขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมานี่มาละแล้วบอกว่าไปดื่มเหล้าที่ร้านค้ากำลังจะกลับบ้านแล้วก็มีชายรุ่นราวคราวเดียวกันขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาทักทายคือสภาพไม่ต่างกันเลยคุณผู้ชมเดินมาแบบโอ้ขี่มาเฮ้ยทำไรเนี่ยทักทายกันเอ็นกันไปเอ็นกันมาเอาเป็นว่าเมาทั้งคู่เมาทั้งคู่ลงโทษยังไงลงไปแช่น้ำในคลองกันซะหน่อยนี่นะคะให้แช่น้ำในคลองประมาณ5นาทีนอกจากจะสั่งแล้ว2คนเล่นน้ำอย่างอารมณ์ดีโอ้โหชิลขึ้นอีกกลายเป็นว่าดีไปเนี่ยลงน้ำคลายร้อนไปเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยให้กลับบ้านนะคะเขาก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่แหละที่ไม่ดำเนินคดีดีแต่ว่าให้ลงน้ำเพื่อเรียกสติคืนมาแล้วก็ฝากถึงคนที่ดื่มแล้วขับถ้าถูกจับอาจจะไม่โชคดีเหมือนพวกเขานะนะคะทีนี้สำหรับเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีนเชิงสะพานวัดพระรูปที่สุพรรณบุรีนะคะแล้วก็จุดใกล้เคียงคือที่มีการตั้งด่านกันเพราะอะไรชาวบ้านไปร้องเรียนว่าวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติดกันเยอะมากบางส่วนก็แอบอยู่ข้างสะพานเนี่ยคือหวาดเสียวเลยค่ะแยกเนี้ยค่ะจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าจะมีรถที่ขับเร็วบางคนทำทีมาตกปลาตบตาเจ้าหน้าที่แต่มาเสพยาก็มีแล้วพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางหลายคนแหกด่านเห็นไหมคะนี่แหกด่านเลยค่ะแหกด่านการตั้งจุดตรวจของตำรวจจราจรก็บ่อยนะคะซึ่งผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรีชี้แจงถึงสาเหตุที่สั่งให้ผู้กระทำผิดทั้งเมาแล้วขับและเสพยาลงไปแช่น้ำเขาบอกต้องการให้ความเย็นของน้ำเนี่ยเรียกสติคืนมาอบรมทำประวัติแล้วก็ส่งตัวไปบำบัดรักษาแน่นอนว่าหลังจากนั้นจะมีการดำเนินคดีค่ะ